มาต่อกันที่เรื่องของอุปกรณ์กีฬากันบ้านนะคะอย่าง Adidas นะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกีฬานะคะสัญชาติเยอรมันค่ะล่าสุดเขาก็ลังเลนะคะว่าจะตัดสินใจขายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ในการตีกอล์ฟให้กับเจ้าอื่นดีหรือไม่หลังจากที่รายได้และกำไรในช่วง3เดือนให้หลังนี้เริ่มกระเตื้องขึ้นมาบ้างแล้วค่ะปัจจุบันกลุ่มสินค้าในเครือ Adidas ที่ถือเป็นดาวเด่นสามารถทำยอดขายเติบโตได้มากกว่า 10% ต่อปีก็คือกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวกับการวิ่งการเล่นฟุตบอลและการฝึกซ้อมในขณะที่สินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวกับกอล์ฟในช่วง 3-4 ปีมานี้ซบเซาอย่างหนักจน Adidas เกือบจะถอดใจและเคยประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่าอาจจะขายแบรนด์ TaylorMade และ Adam ซึ่งเป็นธุรกิจที่ว่าด้วยอุปกรณ์เกี่ยวกับการเล่นกอล์ฟและสมาชิกสนามกอล์ฟออกไปสาเหตุมาจากความนิยมในกีฬากอล์ฟลดลงอย่างหนักเวลานี้ผู้ที่สนใจสุขภาพหันไปออกกำลังกายด้วยการวิ่งหรือขี่จักรยานมากกว่าจะต้องใช้เวลาครึ่งค่อนวันเดินตีลูกกอล์ฟให้ลงหลุม18หลุม Adidas เข้าลงทุนในแบรนด์สินค้าที่เกี่ยวกับกอล์ฟมาตั้งแต่ปี2540และรายได้จากสินค้าในกลุ่มนี้เคยทำจุดสูงสุดเอาไว้เมื่อปี2555แต่ในปีที่แล้วสินค้าในกลุ่มนี้กลับทำยอดขายเหลือเพียง1ใน3จากจุดสูงสุดที่เคยทำไว้เมื่อ4ปีก่อนเท่านั้นอย่างไรก็ตามการยกเครื่องผู้บริหารและการลดต้นทุนทำให้รายได้และกำไรของสินค้าที่เกี่ยวกับกอล์ฟในช่วง3เดือนที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทำให้ Adidas เริ่มลังเลกับแผนที่จะขายกิจการในกลุ่มที่เกี่ยวกับกอล์ฟออกไปในขณะที่คู่แข่งสำคัญอย่าง Nike ที่เคยประสบความสำเร็จอย่างมากกับสินค้าในหมวดกอล์ฟจากพรีเซนเตอร์คนดัง Tiger Woods ตั้งแต่เมื่อกว่า10ปีก่อนมาวันนี้ได้ยุติการขายอุปกรณ์เกี่ยวกับกอล์ฟและสนามกอล์ฟพร้อมกับหันมาเน้นการพัฒนารองเท้าและเสื้อผ้าสำหรับกอล์ฟแทนเท่านั้นนักวิเคราะห์มองว่าภาพลักษณ์ของ Adidas ในปัจจุบันดูเหมือนกับสินค้าแฟชั่นสำหรับเหล่าซุปเปอร์สตาร์มากกว่าการสวมใส่เพื่อเล่นกีฬาจริงๆในขณะที่ยอดขายในต่างประเทศก็โตวันโตคืนและสร้างรายได้ให้ Adidas อย่างเป็นกอบเป็นกำไม่ว่าจะเป็นในอเมริกาเหนือจีนหรือยุโรปตะวันออกที่ล้วนมียอดขายเติบโตไม่ต่ำกว่า 30% Smart Biz เศรษฐกิจติดจอรายงาน